มาถึงเรื่องราวนางเอกอีกหนึ่งคนนะคะที่บอกเลยว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าโกรธเคืองอะไรนักข่าวหรือเปล่ายังปิดปีดอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เริ่มถามนักข่าวไปจี้ใจอะไรหรือเปล่านะคะเพราะคุณมารีเบิร์นเนอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานน่ะเขาออกงานอีเวนต์นะคะนักข่าวก็ต้องไปถามเรื่องความรักนั่นแหละฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือข่าวแรกนางเอกสาวหน้าเหวี่ยงหอบเสื้อผ้าออกจากบ้านผู้ชายหลายคนก็บอกอ่ะมารีคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเลิกกับแฟนหนุ่มพิษกาชัยใช่หรือไม่เนี่ยนะและเรื่องที่สองก็รูปดีแหละค่ะคุณนะคะไปกินข้าวบ้านคุณเป๊กสัญชัยพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายรูปหมู่หลายคนก็โยงไปถึงไฮโซพกประธานวงอดีตแฟนเก่าของคุณอ้ําพัชราภาค่ะใช่ไหมแอบบอกเพิ่มเติมภาพนี้เนี่ยนะที่เปิดเผยมาเนี่ยนะหลังๆนะคุณผู้ชมค่ะบ้านพี่เป๊กสัญชัยอ่ะเขาเปิดเป็นเชฟเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะใช่ถ้าใครอยากไปทานเขาจะมีหลากหลายห้องมากๆก็คือถ้าจองปุ๊บอ่ะแค่4คนขึ้นไปก็สามารถไปทานข้าวที่บ้านพี่เป๊กได้แล้วก็อย่างเงี้ยคนในวงการหรือว่าคนนอกวงการก็สามารถไปรวมตัวกินข้าวกันได้ง่ายมากขึ้นกลุ่มนี้ก็น่าจะไปรวมตัวชิมอาหารอร่อยๆกันนี่แหละแต่ว่ามันมีภาพถ่ายหลุดออกมาคนก็เลยจับโยงใช่นะคะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยความรักกับพิษเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอชี้ชัดนะหรือว่าฟันธงว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรครั้งนี้นะถือเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะขอเป็น private ใช้คำนี้นะขอเป็น private ไม่จำเป็นต้องอัปเดตนะคะแต่พอนักข่าวถามว่าโสดเท่านั้นโสดไหมคุณมารีตอนนี้คุณโสดไหมพอถามเท่านั้นแหละคำตอบกลับมาทำไมต้องจี้อ่ะฟิวทำไมต้องจี้อ่ะทำไมต้องจี้อ่ะเขาตอบประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบจิตใจเขาอารมณ์แบบยังขุ่นๆอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เหตุการณ์จริงๆว่าเลิกหรือว่ารักกันนะคะค่ะส่วนเขาบอกประเด็นที่ถูกจับว่ากิ๊กกับไฮโซพกหรือเปล่าเจ้าตัวยอมรับว่าพอมีข้อความหรือมีข่าวอย่างนี้ออกมาเขารู้สึกว่าไม่พอใจเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักกับอีกฝ่ายเป็นการส่วนตัวจริงๆถ้าอย่างนั้นไปฟังเสียงแล้วดูสีหน้าแววตาของน้องมารีเบิร์นเนอร์กันค่ะเมื่อโดนนักข่าวถามแบบแต่ละจุดแต่ละจุดค่ะจริงๆรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะคือบางทีการที่เวลาที่เราคบใครเนาะมันก็จะมีเวอร์ชันที่เอ้ยเราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง private เนาะบางทีเวลาเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแบบถือว่าโสดไงถือว่าโสดทำไมต้องจี้อ่ะถือว่าตอนนี้สบายใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ชีวิตแบบแบ่งพาร์ทงานพาร์ทส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเฮลตี้สำหรับตัวเราก็เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในเวนี้ดีกว่าส่วนตัวคือเราไปกับหุ้นส่วนเฉยๆแล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่วุ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บังเอิญเจอแต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงงั่วไปนิดนึงค่ะไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆงานนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติทั้งคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกถามเยอะไหมคะมารีว่าคือเป็นเรื่องปกติที่เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะชินไหมก็ชินจะอิกนอร์ไหมก็อิกนอร์แต่ก็บางทีมันก็ทำให้เวลาที่เราแบบเราอยู่นิ่งๆเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบวู่วามนี่เราไม่ได้แบบไปสร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็เกินไปวิเคราะห์กันตรงนี้ค่ะด้วยท่าทีทำไมต้องจี้อ่ะน้องไม่ได้ส่วนนักข่าวคือคงจะรู้ตัวว่าเหมือนกับพอพูดทำไมต้องจี้อ่ะแล้วก็รีบอธิบายอย่างอื่นต่อแสดงว่ารู้ตัวนิดๆว่าเฮ้ยมันเป็นการส่วนนักข่าวหรือเปล่าก็เลยแบบเออก็อธิบายอย่างอื่นต่อไปใช่ไม่ได้ให้ดูแบบแรงถ้าเกิดถ้าพูดแค่ว่าทำไมต้องจี้อ่ะแล้วมองหน้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือหาเรื่องละหาเรื่องและกำแพงตั้งแรงละแต่ถามว่าน้องมีกำแพงกับตัวเองไหมกับนักข่าวไหมมีมันยืนกอดอกเลยเออเขาเรียกว่าบุคลิกเขาแบบบุคลิกเป็นการบอกใช่ใช่ใช่คือน้องกอดอกเลยกอดอกอย่างเงี้ยคือแบ
เหมือนพยายามที่จะตั้งรับว่านักข่าวจะถามอะไรและตัวเองจะตอบอะไรแต่ถามว่ามีกำแพงตั้งขึ้นมาไม่ใช่น้องมีกำแพงตั้งขึ้นมาระหว่างเรากับนักข่าวแล้วค่ะแล้วตั้งแต่ย้อนไปสมัยก่อนเขาถึงได้ฉายาไงเมื่อก่อนเวลาสัมภาษณ์น้องก็จะเป็นคนอารมณ์นี้อยู่แล้วล่ะด้วยความที่เป็นฝรั่งอะเนาะนักเอกหน้าเหวี่ยงก็เลยได้ฉายานี้มาเพราะว่าก่อนนั้นได้ย้อนไปดูสัมภาษณ์นะหลายๆครั้งเขาก็จะตอบคำถามเหวี่ยงๆประมาณนี้แต่ถามว่าตอบไหมตอบนะอย่างเมื่อกี้ที่พอหลังจากเขาว่าทำไมต้องจี้อะน้องก็ตอบคำถามอื่นตอบแล้วก็มียิ้มเล่นบ้างอะไรบ้างแต่น้องแบบน้องคงรู้ตัวแหละว่าเอ้ยแต่ก่อนฉันเคยโดนอย่างนี้แล้วก็มีการพยายามปรับตัวเยอะมากแล้วเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าด้วยสไตล์ของเขาอ่ะคือคงยังไม่อยากที่จะพูดเรื่องนี้จริงจังแต่ถ้าในส่วนตัวของพวกเราอ่ะเนี่ยนะมาในมุมของพวกเราบ้างคำว่าส่วนตัวของแขเนี่ยขีดจำกัดอยู่แค่ไหนห้ามถามเรื่องอะไรอ่ะสำหรับหนูเหรอจริงๆถามได้หมด อยู่ที่ว่าเราจะเล่าออกมายังไงมากกว่าแล้วใช้ภาษาไหนแต่ว่าส่วนตัวมันไม่ได้อยู่มันไม่ก็คือจะไม่มีคำว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีคำนี้ออกมามันไม่ได้อยู่ที่เขาถามแม่มันอยู่ที่ว่าเราจะตอบยังไงสมมตินักข่าวอันนี้มาในงานนักแขมาอยู่หน้าแบ็คดรอปนะแล้วนักข่าวไปได้ข้อมูลมาจริงหรือไม่คุณแขมีครั้งหนึ่งที่คุณไปภูเก็ตแล้วคุณเดินตามผู้ชายเข้าห้องน้ำไปขอเบอร์จริงไหมคะก็เจอผู้ชายถามว่าเจอหมดละอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงเข้าห้องน้ำอะไรไม่มีไม่มีนะก็เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตอบแต่ถามว่าเข้าจริงไหมเข้าจริงนะฮะใช่ทั้งที่เข้าจริงโอเคแล้วก็ขอเบอร์จริงค่ะแล้วเราตอบอะไรมากกว่านั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะตอบแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราตอบแค่ไหนแล้วก็แค่ว่าภาษาก็สำคัญในการใช้ภาษาพอตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยอาจจะพี่หอมจะเน้นย้ำชัดเลยเรื่องภาษาไทยมันดิ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาจะตอบอะไรเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันถึงต้องแบบว่าช้าๆใจเย็นๆเวลาสัมภาษณ์ลองดูตัวแม่ไหมเวลาตอบสมมติคุณแม่บุ๋มอยู่หน้าแบ็คดรอปจริงไหมเราได้ข่าวมาว่าคุณสามีสะกิดแล้วบอกว่าอยากได้ลูกคนต่อไปค่ะแม่บุ๋มค่ะก็จริงค่ะแต่เพียงแต่ว่าในมุมของตัวผมเองต้องดูความพร้อมหลายๆอย่างด้วยค่ะสะกิดจริงวะ แม่ไม่พร้อมเนาะพอก่อนเนาะโอ้โหเหนื่อยแม่บอกไปฮ่องกงมาไปไหว้พระแล้วพาลูกไปด้วยโอ้โหเหนื่อยมากแม่ไม่พร้อมรัศมีอ้วนรีเทิร์นกระเทยทั้งประเทศพร้อมเชื่อไหมวุ่นวายกับสามีแม่เขาเออนะมันรอเสียบตลอดเลยก็บึกขนาดแต่บึกแต่กลัวความสูงกลัวความสูงขึ้นกระเช้าแล้วผวาอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าทุกคนมีความเป็นส่วนตัวอยู่ที่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบแล้วจะตอบแบบไหนมารีเขาก็ตอบแบบอารมณ์ของเขาอ่ะเป็นคนที่ใส่แบบนี้ก็ตอบแบบนี้ใช่นะคะ